ในขั้นตอนนี้เราจะใช้หลักการ post to post เป็นการคีย์โพสต์หลักในตำแหน่งของตัวละครให้เรียบร้อยก่อนจะนำไปยังตำแหน่งถัดไปในการ polish ขั้นถัดไปเราจะคำนึงถึงการสร้างอาร์คโดยการสร้างอาร์คให้กับงานแอนิเมชันจะใช้วิธีโค้งในการเคลื่อนไหวเพื่อให้ตัวละครลื่นไหลมากยิ่งขึ้นค่ะในการ polish ขั้นถัดไปเราได้เพิ่ม overlapping ในตอนที่ตัวละครเบรกก่อนถึงเส้นกลับหลักค่ะจะทำให้ตัวละครดูวิ่งมาและหยุดอย่างแรงจนต้องหยุดชะงักกลับไปนอกจากนี้ยังมีการใช้หลักการอีกมากมายก็คือ anticipation ถ้าโพสก่อนเกิดแอคชั่นต่างๆยกตัวอย่างเช่นการโพสท่าก่อนกระโดดเราจะสร้างขึ้นเพื่อทำให้การแอคชั่นนั้นดูมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะ follow through and overlapping ใส่เพื่อให้ซีนนั้นมีแรงเฉื่อยและแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นการกระโดดโดยให้ร่างกายนำก่อนแขนจะตามลำตัวไปอีกทีค่ะในส่วนของพื้นแตกนะคะ reference ที่หามาได้ก็คือพื้นคอนกรีตค่ะเนื่องจากลักษณะการแตกของหินใกล้เคียงกับพื้นที่ที่อะเมมอนอยู่ค่ะและลักษณะการแตกของหินคอนกรีตนั้นจะแตกแบบมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยและชิ้นใหญ่ปนไปด้วยรวมไปถึงฝุ่นละอองที่กระจายออกมาเป็นลักษณะเด่นซึ่งทำให้ซีนเปิดตัวอลังการพอสมควรค่ะในส่วนของโลนะคะ reference ที่หามาจะเป็นการกระจายกับจุดที่กระทบกับลูกมิสไซล์ค่ะในช่วงแรกของการเทสการกระจายของโลได้ผลลัพธ์ที่ไม่พึงพอใจค่ะเนื่องจากการกระจายไม่ครอบเป็นโดมทรงกลมค่ะในตอนจุดท้ายจึงมีการใช้โหนดเลเข้ามาช่วยให้ตัวพาร์ติเคิลกระจายครอบเป็นโดมทรงกลมตามแบบ reference ค่ะต่อไปเป็นมิสไซล์นะคะ reference มิสไซล์ได้มาจากเรื่อง The Incredible ตอนแรกการเทสจะเป็นการใช้พาร์ติเคิลแต่ในตอนหลังต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นการใช้แคชของอะลัมบิกค่ะเนื่องมาจากการอนิเมตของเพื่อนค่ะในส่วนของควันมิสไซล์นั้นมีการทดลองปรับค่าหลักๆทั้งหมด5ค่าได้แก่ dissipation disturbance shedding sharpening และ turbulence ค่ะและค่าที่มีผลที่ทำให้หางควันยาวมากขึ้นที่สุดก็คือค่า dissipation ที่น้อยมากๆค่ะในตอนสุดท้ายก็ใช้เพียงแค่3ค่าคือค่า dissipation ค่า disturbance และ turbulence ค่ะเนื่องด้วยความที่กล่องของควันและไฟวิ่งตามมิสไซล์ไม่ทันจึงต้องปรับค่า FPS ให้เยอะขึ้นเป็น30เท่าจาก24 FPS เป็น720 FPS ค่ะและต้องใช้โหนด retime ในการลด FPS ในขั้นตอนการ export เป็น VDB เข้ามายาค่ะในส่วนของระเบิดนะคะจะเป็นระเบิดแบบควันพุ่งขึ้นด้านบนค่ะในตอนแรกเทสจนได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจแล้วแต่พอนำเข้าซีนกลับมีปัญหาเนื่องจากเป็นช็อตที่ใกล้ระเบิดมากและควันของระเบิดมีความเหลี่ยมและเบลอค่ะในส่วนนี้ก็คงต้องนำไปแก้ไขต่อไปค่ะเวทมนต์นะคะ reference ที่ได้มาจะเป็นลูกไฟสีม่วงซึ่งตรงกับทีมของงานค่ะในตอนแรกได้ใช้ฟังก์ชันของฮูดินี่ที่ชื่อว่าแคมป์ไฟและได้ลักษณะของเปลวไฟที่ต้องการแต่ติดปัญหาตรงที่ว่ามันไม่มีค่า density ให้ export เข้ามายาจึงต้องไปใช้ฟังก์ชัน smokeless frame แทนค่ะโดยเพิ่มโหนดแก๊สวินเข้าไปโดยใช้การคีย์ค่าวินไดเรคชันมาช่วยกำหนดทิศทางและลักษณะของเปลวไฟค่ะ